ีกกฎการเป็นยูทูบเบอร์แค่คลิปเดียว868ล้านวิวโอ้แม่จ้าวทำได้ไงเนี่ยอันนี้คืออยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่า YouTube เดี๋ยวนี้เนี่ยนาตาชารู้สึกว่ามันแปลกๆนะแบบคนธรรมดาธรรมดาแต่ว่าได้868ล้านวิวในแค่คลิปเดียวนะคะเนี่ยอยากจะบอกว่าในสายคุณทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียเนี่ยค่ะอันนี้คือตกใจสุดๆเลยค่ะคือก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าคนที่ทำคลิปทำเนื้อหาแล้วเอามาลง YouTube Facebook Instagram ต่างๆนี่นะคะมันคือรายได้อีกช่องทางหนึ่งเลยเลยค่ะเผลอๆนะรายได้เนี่ยอาจจะแซงงานประจำไปเลยด้วยนะคะแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดยิบย่อยจิปาถะนิดนึงนะคะจึงสามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะทีนี้ขอกลับมาเข้าเรื่องนิดนึงนะคะก็ทำไมช่องเล็กๆขนาดนี้ช่องเล็กๆแล้วก็เป็นคนไทยด้วยนะทำไมเขาถึงได้มีคลิปปังมากคลิปเดียว868ล้านอยู่ขนาดนี้นะเขาไม่ดีอะไรอะไรที่ช่วยดันคลิปเขาให้ดังขนาดนี้เนี่ยที่นันทชาบอกว่าฉีกกฎการเป็นยูทูบเบอร์คืออะไรเนี่ยเรามาวิเคราะห์ช่องนี้กันด้วยกันเลยดีกว่านะคะเท่าที่นันทชาศึกษามาแล้วก็อยู่ในวงการ YouTube มาสักพักนึงของชีวิตเนี่ยนันทชาเรียนรู้ว่ารุ่นพี่ที่เขาทำ YouTube มาก่อนคนที่เขาดังมาก่อนมีเงินมากมายจากการทำ YouTube นะคะเขาเนี่ยสอนเสมอว่าถ้าคุณจะดังได้ถ้าคุณจะมีรายได้ passive income จากคลิปได้เนี่ยคุณจะต้องมีหลายอย่างมากหลายอย่างมากนะคะซึ่งนาตาชาก็ขอสรุปออกมาเป็นข้อให้เพื่อนๆได้เอาไปลองวิเคราะห์กันดูเนี่ยค่ะข้อแรกที่คุณจะต้องมีเนี่ยค่ะก็คือ1ค่ะคลิปนั้นเนี่ยจะต้องมีไอเดียเจ๋งๆที่คุณชอบนะคะคลิปมันถึงจะปังได้ข้อ2ค่ะกล้องคุณต้องดีคนเขาถึงจะดูนะคะอันนี้คือรุ่นพี่สอนมาเนาะข้อ3ค่ะไมค์ของคุณเนี่ยเสียงต้องชัดไม่มีเสียงลมเข้าเสียงซึซาเสียง noise voice อะไรข้างนอกเนี่ยมันทำให้คนไม่อยากฟังไม่อยากดูคลิปของคุณต่อเนี่ยข้อ4ค่ะคุณน่ะจะต้องลงคลิปทุกวันนะระบบมันถึงจะดันคลิปของคุณให้คนดูเห็นเนี่ยข้อ5ค่ะคุณจะต้องตัดต่อดีมากนะคะเห็นไหมคะเวลาที่เราดูคลิปเนี่ยถ้าเขาตัดต่อดีมีปึ้งปังปงปังมีเอฟเฟกต์ต่างเนี่ยมันน่าดูใช่ไหมคะข้อ6ค่ะหน้าปกของคุณเนี่ยจะต้องดึงดูดคนดูให้เข้ามาดูนะมันต้องมีสีสันฉูดฉาดนิดนึงต้องมีชื่อปกที่มันดึงดูดให้คนเข้ามาดูนี่คะข้อต่อไปค่ะช่องของคุณเนี่ยในตัวช่องของคุณนะคะคุณต้องสร้างเพลย์ลิสต์เพื่อแบบว่าแยกแยะหมวดหมู่ให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาดูง่ายขึ้นนะคะส่วนข้อ8ค่ะคุณจะต้องมีการยิงแอดบ้างประปรายนะคะตามแต่เหมาะสมนะคะเท่าที่ไหวถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนนะคะเรื่องยิงแอดเนี่ยให้คอนเทนต์ is the king ค่ะให้คอนเทนต์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดยิงแอดเนี่ยไม่จำเป็นถ้าหากว่าคุณมีเนื้อหาที่ดีเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือวิเคราะห์ช่องคร่าวๆเนี่ยค่ะของการหารายได้จากคลิปเฉยๆนะคะแต่ว่าค่ะคลิปนี้เนี่ยของช่องนี้นะคะเขาแทบไม่ได้มีอะไรที่ทำตามกฎเลยคือพูดง่ายๆคือแหกกฎฉีกกฎหมดทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะคะคืออะไรย่างงมากแม่คือเรามาดูกันค่ะคลิปนี้เนี่ยไอเดียเขาเป็นยังไงเขาต้องคิดคอนเทนต์เยอะๆเหมือนพวกเราไหมคิดจนปวดหัววันๆกว่าจะได้คลิปมาแต่ละคลิปคิดเหมือนเราไหมไม่เลยเนี่ยคลิปนี้เนี่ยไม่ต้องมีคอนเทนต์ไม่ต้องมีสคริปต์คือตั้งเค้กเอาลูกๆมาเข้ากล้องแล้วก็ถ่ายเลยนะคะสุดๆเลยอะค่ะอันเนี้ยแล้วถ้าวิเคราะห์ข้อ2เนี่ยคลิปนี้เขาซื้อกล้องแพงไหมภาพเขาดีไหมถ้าพูดจริงๆคือกล้องเขาธรรมดามากเนี่ยไม่ต้องลงทุนเรื่องกล้องเลยส่วนไมค์เสียงเขาชัดไหมอันนี้คือไม่แน่ใจว่าเขาใช้ไมค์ด้วยหรือเปล่านะคะคือไม่จำเป็นเลยค่ะไม่จำเป็นต้องมีกล้องมีไมค์ไม่จำเป็นต้องมีคอนเทนต์ข้อต่อไปเลยนะช่องเขาลงคลิปทุกวันไหมเนี่ยนาชาเข้าไปดูช่องแรกๆที่เขาทำเนี่ย4ปีที่แล้วเนี่ยไม่เลยค่ะแต่ YouTube มาดันคลิปของเขาได้ไงอันนี้งงกันนะทำไมคนดูเยอะขนาดนี้เนี่ยนี่คงไม่ต้องพูดถึงรายได้ของคลิปนี้เลยนะคะว่าจะเยอะขนาดไหนเนาะ ส่วนข้อที่5เนี่ยเขาตัดต่อดีไหมคือเห็นไหมแต่คุณเข้าไปดูคลิปของช่องเขาตัดต่อดีไหมเนี่ยอันเนี้ยเขาไม่ต้องตัดต่อเลยเอามาลงดื้อทั้งดุ้นสดๆกันไปเลยนะคะคุณว่าสุดยอดไหมล่ะเออแล้วก็ข้อต่อไปเนี่ยคุณดูว่าเขาทำหน้าปกดึงดูดคนดูไหมถ้าตอบแบบคนที่ทำ YouTube มาสักพักหนึ่งนี่นะคะขอตอบเลยว่าหน้าปกเขาเนี่ยเขาไม่ทำอะไรเลยอัพโหลดไปปั๊บขึ้นภาพไหนก็เอาภาพนั้นเลยนะคะคือ
อันนี้เนี่ยเอามาให้ดูแบบวิเคราะห์ช่องให้ดูเลยเนี่ยนาตาชาเองยังทำไม่ได้แบบนั้นเลยนะเป็นล้า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 นวิวเนี่ยยังทำไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยแล้วมาดูข้อสุดท้ายว่าเอามาดูอีกข้อหนึ่งเนี่ยค่ะว่าเขาเนี่ยมีเพลย์ลิสต์แยกหมวดหมู่ให้คนที่มาชมข้องช่องเขาหรือเปล่าก็ไม่มีค่ะ oh, no. ไม่มีเลยแล้วข้อสุดท้ายคุณคิดว่าเขาจะยิงแอดหรือเปล่าคุณคิดว่าเขาจะยิงแอดหรือเปล่านาตาชาว่าล้านเปอร์เซ็นต์เขาไม่เสียตังค์สักบาทเลยจากการยิงแอดคุณว่าไหมเนี่ยดูจากช่องของเขาเลยนะเห็นไหมคะทั้งหมดนี้เนี่ยนาตาชาเอามาวิเคราะห์ให้เพื่อนดูว่าถ้าคุณอยากมีรายได้เสริมจากการทำคลิปนะคะเราก็ต้องมีหมดทุกอย่างนี้ไหมต้องมีไมค์มีกล้องแพงๆตัดต่อเก่งไหมคลิปนี้สอนเราว่าไม่ต้องเลยค่ะไม่จำเป็นเลยลงมือทำเลยแบบไม่มีข้ออ้างเนี่ยคุณมีดีอะไรงัดเอาออกมาค่ะทำคลิปบ้านๆอยากถ่ายอะไรถ่ายจะถ่ายตอนไหนก็ถ่ายเลยค่ะแค่มีตัวคลิปเนี่ยแล้วก็อัปโหลดลงช่องได้เลยนะคะลง Facebook ลง Instagram แล้วก็เปิดสร้างรายได้ได้เลยนะคะถ้าหากว่าคุณผ่านกฎเนี่ยแค่ถ่ายคลิปกับลูกเป่าเค้กวันเกิดธรรมดาสุดๆน่ะแล้วยังมี868ล้านวิวนะนี่คือรายได้ระยะยาวของคลิปนี้เลยเนี่ยคือนันชารู้มาว่าถ้าหากว่าคลิปตัวไหนมันดังแล้วอ่ะคลิปนั้นมันจะสร้างรายได้ให้ช่องของคุณแบบไม่หยุดเลยนะรายได้เข้าทุกเดือนด้วยเป็น passive income ไหมล่ะเห็นไหมถ่ายคลิปครั้งเดียวอัพโหลดครั้งเดียวรายได้เข้ายาวๆเลยนะคะช่องหนึ่งช่องเนี่ยอาจไม่ได้มีคลิปดังทุกคลิปนะแต่ถ้าว่ามันดังแล้วมันก็จะขึ้นตลอดมีรายได้ตลอดถามว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะเอาไหมเดือนหนึ่งยอดวิวขึ้น1ล้านตีเป็นยอดเงินนิดเยอะเลยเนี่ยค่ะแล้วปีหนึ่งขึ้น10ล้าน100ล้านเนี่ยช่องเนี้ย4ปี868ล้านคลิปเดียวอ่ะคุณคิดดูปีนึงอ่ะโอ้200กว่าล้าน200กว่าล้านดูสิคะถ่ายธรรมดาพูดธรรมดาแต่เจอคลิปเปลี่ยนชีวิตยอดขึ้นเงินก็มานะคะยิ่งในช่วงโควิดแบบนี้ถ้าการมีรายได้เสริมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นเลยนะคะคลิปนี้ก็นาตาชาอยากที่จะเอามาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆดูเฉยๆค่ะว่าเผื่อใครอยากมีรายได้เสริมอยากมีเงินเก็บอยากผ่อนรถอยากมีเงินไว้ใช้ไว้กินเนี่ยค่ะก็เอาคำแนะนำนี้ไปใช้ได้เลยนะคะที่นาตาชาช่วยวิเคราะห์ให้เนี่ยคุณสามารถเอาเคล็ดลับนี้เนี่ยไปทำช่องของตัวเองได้เลยเนี่ยค่ะเริ่มแบบไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทค่ะทำไปเลยเหมือนนาตาชาเนี่ยก็เริ่มแบบงงๆไม่มีทุนไม่มีอะไรเลยเหมือนกันเนี่ยก็สร้างเงินจาก YouTube ไปได้เยอะประมาณนึงเลยนะคะก็เอามาวิเคราะห์ให้ฟังดูค่ะเผื่อใครอยากมีรายได้เสริมจากความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยค่ะก็งัดเอามาทำคลิปได้นาตาชาเองก็ทำคลิปสอนภาษาอังกฤษแบบนี้ลงช่องตัวเองนะก็มีค่าขนมมีเงินไว้ใช้เป็นรายได้เสริมค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยดูคลิปนี้เอาไว้เป็นไอเดียนะคะถ้าชอบคลิปแชร์ไอเดียแบบนี้นะคะสอนวิธีทำเงินจากวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ออกไปเยอะๆนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะว่าอยากให้ทำคลิปแบบนี้อีกนะเพื่อนๆจะได้มีแนวทางในการหารายได้เสริมด้วยส่วนนาตาชาก็อยากแบ่งปันความรู้นี่ออกไปเยอะๆเหมือนกันนะคะไม่อยากกักเอาไว้ไม่อยากเก็บเอาไว้คนเดียวค่ะอยากให้คนไทยทุกคนมีรายได้หลายๆช่องทางนะคะยิ่งสถานการณ์แบบนี้เนาะยิ่งถ้าเป็นการทำงานครั้งเดียวแล้วเงินเข้าตลอดเนี่ยใครๆก็อยากได้ถูกไหมฮะและถ้าชอบคลิปแบบนี้ค่ะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเนี่ยฮะนาตาชาอาจจะทำสลับกันกับคลิปสอนภาษาเนี่ยเพื่อนๆจะได้เอาไอเดียไปต่อยอดเปิดช่องของตัวเองด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ See you again later I am Natasha from Choose to Shine Channel